ันนี้เดินรอบมาอาจารย์โอ้โหมากทั้งหมดมันมีบนตรงนอนจ้าอันนี้สวยเหมือนกันโอ้เคยบอกอีลีฟเลยก็อยากไปน้ำตกน่าจะมาคอยย่างวันก็ท่านทัวร์อยู่ไอ้เอ้ยเออคอยนี่อยากเห็นบนน้ำน้ำวัดศิวนารามอีกยังนะวัดศกศกวัดศกสิกขานามวัดอาจารย์เอามาถือนะวัดศกสิกขานามฉันชอบจังเลยบ้านแบบนี้เธอดูเหมือนจะไม่ร้อนเนาะข้างบนกับที่พักไปข้างล่างกับที่ทำงานไปมาเนาะเพราะว่าจังประเทศไทยเรามันเมืองร้อนอยู่แล้วพอมันเริ่มเกิดมันเริ่มจักรยานเช่าเกิดมอเตอร์ไซค์จริงจริงเอาเป็นรถมอเตอร์ไซค์เช่าหรือเป็นจักรยานก็ดีเหมือนกันอยากไฟฟ้าพอขึ้นมาต้องปั่นไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้สว่างเนาะอาจารย์เนาะแต่มาห้องมุนมัวบ่ได้นอนหลับกลางคืนตอนนี้คือตาสว่างแล้วจ้าอันนี้อุบัติเหตุงามแท้ทำไมวัดนี้สวยจังแล้วพักกันยางๆในสิโรงแรมถือบ่นี่นี่นี่ก็พัฒนาเนี่ยก็ไปโรงแรมเฮาแล้วนี่เออพอเราไปนี่พระชวังทางนู้นพอเสร็จจากพระชวังก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมก็แค่นี้แหละแล้วก็เช็คอินทำน้ำพักผ้าตอนเย็นตอนเย็นก็ออกมาเดินไม้เดินไม้มันจะได้สวยนี่น่าจะเป็นพุทธรูปสำคัญอันนี้พระปางเปิดโลกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นอุทิศถวายเดชเจ้ามหาชีวิตนะคะตอนเจ้ามหาชีวิตเนี่ยทรงนฤพานเนี่ยก็จะมีพระราชวงศ์อื่นๆสร้างขึ้นถวายเป็นอุทิศถวายจึงมีอยู่ในที่เขาแห่พระราชรถเมื่อตะกี้เห็นไหมมีแต่พระพุทธรูปองค์นี้สัญลักษณ์หนึ่งเอามาใช้ก็ได้เนี่ยเขียนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งก็ได้นะเขาวัดจะเสียงดังนะอ้าวนี่วัดเอียงนี่วัดเซนสุสังวาน้องคนนี้ดูนะสี่แสนกีบ800บาท23ดอลลาร์ดูเป็นบาหลีเลยเนาะดูแบบว่าทำไมวันนี้ดีมากค่ะร้อนอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าหนึ่งฝนจะได้ไม่ต้องตกเนาะ